นี่ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำจิตน้ำใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะกลายเป็นผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างไปแล้วของจังหวัดนครปฐมค่ะถูกต้องคุณผู้ชมปลูกผักอ่ะแล้วไปแจกฟรีอ่ะผู้ใหญ่บ้านนะคุณผู้ชมปกติเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้ใช่แล้วไปอยู่นิ่งๆแต่ไม่นี่คือปลูกแล้วไปแจกว่าไม่ได้ไปซื้อไปขังไปขายนะชาวบ้านในพื้นที่ยกย่องชื่นชมว่าเป็นคนดีมากไปดูภาพกันดีกว่าคุณผู้ชมไปค่ะนี่น้องไม่ได้ปลูกแบบเล่นๆนะจริงจังมากปลูกแบบเนี่ยเป็นแบบสะอาดเขาเรียกว่าออร์แกนิกอะน้องนะเขาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมใช่ไหมคะคุณผู้ชมจะไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยความพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้จากปรัชญาชาวบ้านนะจากปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละนำมาทำเองในบ้านบนพื้นที่กว่า1ไร่นะจนประสบความสำเร็จหลายอย่างเลยคุณผู้ชมผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยปลูกผักกวางตุ้งปลูกคะน้าปลูกผักบุ้งปลูกมะเขือปลูกพริกมะนาวลอยฟ้าก็มีแล้วก็ผักอื่นๆเยอะแยะมากมายเลี้ยงปลาด้วยคุณผู้ชมไม่ได้ปลูกผักอย่างเดียวมีแบบว่าเลี้ยงไส้เดือนไส้เดือนแบบว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักอะทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยชีวภาพอะไรเนี่ยแล้วก็ผลิตก๊าซได้ทั้งหมดเอาไปใช้เองในครัวเรือนโอ้ครบวงจรนี่เลยนะคะตัวอย่างจริงๆเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะที่มีชื่อว่าคุณแทนปุยพันธ์ทำความรู้จักชื่อกันหน่อยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะคะตำบลลำลูกบัวอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมนี่แหละค่ะกำลังแบ่งปันพืชผักหลายชนิดแบ่งให้ฟรีเลยใครสนใจอยากจะมากินผักที่นี่เดินมาขอได้เลยนะคะนำไปอุปโภคบริโภคกันในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 แบบนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอีกทั้งยินดีนะคะให้คำแนะนำทุกคนเนี่ยนำไปใช้ได้ค่ะเจ้เพื่อให้สามารถอยู่อย่างพอกินพอใช้นั่นเองใช่จนเขาบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ล่ำลือการันตีกันเลยนะคะว่าเป็นผู้นำชุมชนที่นำมาเป็นตัวอย่างได้เลยเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นผู้นำที่จะคอยหาโอกาสมาแสวงหาประโยชน์ในช่วงเวลาแบบนี้ในทางคอร์รัปชันก็ไม่มีนะในหน้าที่การงานแบบเรื่องส่วนตัวอะไรเนี่ยไม่มีแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสำนึกในหน้าที่ผู้นำชุมชนว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยที่ตนเองได้ปกครองอยู่เนี่ยรู้สึกรับผิดชอบมีความรักใคร่และไว้วางใจกันเนาะนี่ชาวบ้านการันตีมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านแทนคนนี้เนี่ยปฏิบัติมาโดยตลอดนั่นก็คือการทำหน้าที่ที่ดีไม่ประพฤติตนเป็นคนไม่ดีค่ะนอกจากนี้นะคะยังยึดมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ที่เชื่อมั่นว่าแนวทางที่พ่อหลวงได้มีดำรัสไว้เนี่ยจะสามารถเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ยิ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมหากทุกคนได้นำแนวทางของพ่อหลวงรัชกาลที่9ไปปรับใช้แม้ว่าจะไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแต่ทุกคนก็สามารถที่จะดัดแปลงด้วยการนำภาชนะต่างๆเนี่ยมาใช้ในการเพาะปลูกผักไว้กินเองก็ได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเคยมีการนำเสนอเขามีการรณรงค์ให้ปลูกผักกันทั่วประเทศใช่ไหมคะค่ะนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีพื้นที่บ้านก็สามารถที่จะไปปลูกผักแล้วก็ไว้กินเองก็ได้เบื้องต้นกินเองแล้วก็ปลอดภัยเองเนาะถูกต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ